ารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากใจอาจารย์ถึงสิทธิ์ของแกรมเมอร์เรานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์มงคลนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาผมชายของโรงเรียนของเรานะครับวันนี้ก็มาสอนนักเรียนรุ่น G56 ก็เลยเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกับศิษย์เก่าๆอาจารย์มีศิษย์เก่าของแกรมเมอร์ที่จบจากอาจารย์ไปเยอะไหมฮะโอ้เยอะครับหลายรุ่นเลยแล้วยังติดต่อสื่อสารกับลูกศิษย์ของเราไหมก็ติดต่ออยู่ครับแต่ตอนนี้ยังก็ที่ไปทำร้านทำอะไรก็ยังโทรคุยอะไรกันอยู่อะไรฮะทำร้านแล้วก็ทำงานลูกศิษย์ที่ติดอาจารย์มงคลกันเกินนะพอเรียนเสร็จแล้วไม่ยอมคือไม่ยอมขาดหายนะพยายามโทรติดต่ออาจารย์บางทีมีปัญหาประสบปัญหาแล้วยังโทรมาถามปรึกษาหรืออาจารย์เป็นประจำนะครับเปิดร้านเปิดไรนี่นั่นเขาก็โทรมาถามซื้อแบตเตอรี่มั่งอะไรมั่งอะไรดีที่สุดก็พยายามเน้นนั่นแหละฮะนั้นความเป็นครูเนี่ยเวลาเมื่อสอนจบไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้จบแล้วจบกันนะฮะไม่ได้จบแล้วก็เลิกขาดจากกันนะฮะเราจะเป็นห่วงลูกศิษย์ของเราอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันลูกศิษย์เนี่ยเวลามีปัญหาอะไรทุกข์ใจขึ้นมาก็สามารถมาปรึกษาหารือกับเราได้ตลอดเวลานะที่สถาบันของเรานะครับทีนี้ตอนนี้ผมเชื่อว่าศิษย์ของอาจารย์ที่จบออกไปเนี่ยก็คงจะมีความทุกข์ใจพอสมควรนะเพราะว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะภาวะเหตุบ้านการเมืองภัยธรรมชาติรวมทั้งโรคติดต่ออาจารย์ลองคุยดูซิว่าให้กำลังใจลูกศิษย์ดูซิว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเกี่ยวกับณปัจจุบันนี้ครับเกี่ยวกับก็หนีไม่รอดก็คือโควิดนั่นแหละครับครับมันก็กระทบไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกโซ่เลยตั้งแต่ระดับชั้นสูงต่ำอย่างเงี้ยได้หมดก็การเงินกันอะไรก็เขาจะคืดเคืองกันนะครับร้านตัดผมของพวกเราเนี่ยเกี่ยวกับพวกสาวสวยบาร์เบอร์อะไรพวกนี้ก็โดนกระทบครับทางด้วยการที่ว่าคนอาจจะกลัวเรื่องปลอดภัยอะไรเงี้ยตัดกันเองมั่งแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าการเงินกันแล้วก็ตัดกันแบบว่าจะคืนละเดือนละครั้งก็อาจจะเดือนครึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาถึงลูกค้าเนี่ยมาหาเราไม่ถี่เหมือนเมื่อก่อนอาจจะเขาจะดึงเวลาช้าลงทำให้รายได้เราตกลงครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งสองก็คือบางทีเขาว่าคนที่เคยอยู่กรุงเทพแบบทำงานกรุงเทพเงี้ยเขาก็ตกงานกันลาออกจากงานไปแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดกันหนึ่งน้อยลงลูกค้ากลุ่มที่จะตัดต้นประจำครับแต่ผมผู้ชายนี่เขาสามารถดึงเวลาไปได้ยาวแต่นะเพราะว่าผมว่า20วันนี้มันก็แทงหูแล้วนะผมถ้าเป็นผู้หญิงนี่ยังทิ้งยาวได้ใช่ครับผมหญิงเนี่ยจะมีตัดปีละครั้งเนาะตัดได้ทุกวันครับผมหญิงเนี่ยได้เงินจากตัดได้ทุกวันเนี่ยหลังๆนี่ก็คงจะน้อยลงเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี่ครับครับก็ผลกระทบจากของบาร์เบอร์ของผมเนี่ยคือลูกศิษย์ต่างๆที่เราไปเปิดร้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยช่วงหลังๆนี่เขาว่าด้วยที่ว่าเขาประสบการณ์น้อยแล้วคนรู้จักเขาน้อยด้วยแล้วไปเปิดร้านพอดีแล้วเจอโควิดเขาได้กระทบเนี่ยอย่างของผมนี่กระทบน้อยมากของผมมันมีลูกค้าประจำอยู่แล้วทุกวันนี้เขาตัดแต่ที่จองอย่างเดียวแล้วก็มาตรฐานอย่างนี้ตลอดผมก็น้อยลงแต่ก็ถ้าจะให้บอกว่าช่วงนี้อยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมันต้องมาแข่งขันในการบริการลูกค้าแหละสำหรับผมนี่นะถ้าจะแนะนำเนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสวยนี่ก็คืออ้าวอาจารย์ทำบาร์เบอร์เลยเหรอสวยนี่คือมันเป็นสอเสือปอแหวนอ๋อเล่นตัวอักษรนะครับสวยนะครับสอเสือหมายถึงความสะอาดอ๋อสะอาดอันนี้จำเป็นจริงๆครับในช่วงยุคโควิดนะครับทำยังไงบ้างให้สะอาดสะอาดก็คือตัวเราตัวร้านทั้งร้านทั้งไรในร้านอาจจะมีโกฮอไว้หน้าร้านเขียนป้ายไว้ก่อนเข้าร้านล้างมือนะครับครับล้างมือด้วยโกฮอเข้ามามีปิดจมูกปิดนั่งห่างกันเองประมาณนี้ครับให้เขาเห็นแล้วก็แน่นอนนะช่วงนี้นะถ้าเกิดเราเข้าร้านไหนที่ดูแล้วไม่สะอาดเราไม่กล้าไม่กล้าเข้าเพราะว่าอันนี้ถึงจะอยู่ได้อันนี้เราพอจะไปสู้กับเขาได้เกี่ยวกับโควิดพวกนี้ครับสองก็คือวอแหวนวอแหวนก็คือวาจามาจากคำว่าวาจาแหละวาจาคือพูดนี่แหละ
ต้องไปหาซื้อสาริกาลิ้นทองอะไรมาไม่ต้องมาอมไหมไม่ต้องมาแล้วก็หมายความว่าที่ตัวเราเองก็วอแหวนก็คือวาจาวาจาก็คือการพูดคุยการทักทายลูกค้าอย่างเงี้ยครับว่าเข้ามาเชิญครับสวัสดีครับเชิญแม่ครับตรงอะไรดีครับอะไรอ่ะต่างนานหรือก็ที่เราจะมีอะไรที่เราจะพูดกับให้มันออกไปแล้วมันเป็นคำพูดที่สลับสลวยยังไงครับลูกค้าขอบคุณครับแต่ลูกค้าบางคนมาถึงมานั่งผมชายผมเห็นบ่อยนะที่บาร์เบอร์มานั่งหลับคอตกนะนั่งหลับเลยนะเนี่ยก็นั่งหลับนี่คือจริงๆแล้วก็นั่งหลับในส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำเป็นความสุขนะฮะผมตัดผมเนี่ยผมก็หลับนะเขาตัดแล้วเขาหลับได้อย่างประสบการณ์ผมนะครับลูกค้าขึ้นนั่งบางทีก็ทักทายแป๊บเดียวคุยกันได้นิดเดียวนิดเดียวหลับคือไว้ใจเราเลยครับเขาไว้ใจเราเขาตื่นขึ้นมาเขาได้ทรงเดิมอันนี้หมายถึงขาประจำแต่ถ้าขาจรเนี่ยไม่กล้าหลับไม่ค่อยหลับไม่กล้าหลับมันจะตัดให้เราทรงออกมาเป็นยังไงไม่รู้เลยไม่หลับไม่ลงแต่ถ้าเป็นขาประจำสมัยจะหลับมันมีสบายมันนวดเนาะนวดอะไรแบบเพิ่งมีผมมีอะไรอย่างที่ผมจะสอนลูกศิษย์นั่นแหละเวลามีผมให้มีอย่างนี้มีขึ้นไปนี้มือต้องเบาคุมผ้ายังไงครับมันทำให้สบายนั่งไว้ใจเราเนี่ยก็หลับอันนี้ก็คือมือต้องนิ่งนะคือเวลาผมไปตัดผมเนี่ยผมนั่งหลับแล้วเวลาเขาทำอะไรไม่รู้สึกเลยบางทีนะเช็ดอะไรก็เบาๆทำอะไรแบบสำหรับที่โกนยังไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยเบาๆแล้วก็เบาๆผมชอบมากเลยนะครับทีนี้ก็ย่อยยักบาจานี่ก็เคยพูดถ้าเขาหลับเนี่ยถ้าเขาหลับอย่างที่มีเฟสติดที่ว่าถ้าเขาหลับเนี่ยเราอาจจะพูดเรื่องที่ตื่นเต้นเขาไม่กล้าหลับชวนคุยแบบให้เขาตอบมาไม่ได้ครับคือบางทีเขาหลับแล้วมันตัดไม่ได้อ๋อก็มีกันเทคนิคในการคุยแต่ถ้ามีเวลามากกว่านี้ผมจะคุยเยอะกว่านี้หน่อยแต่ทีนี้เอาต่อไปก็เป็นโมยอยักษ์ยอยักษ์ครับยอยักษ์ก็คือยิ้มครับยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมาจากเป็นเนี่ยที่แกยิ้มไม่ออกสิฮะยิ้มไม่ออกลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์ยิ้มไม่ออกแล้วตอนที่ค่าเช่ายังหาไม่ได้เลยยิ้มไม่ออกทำยังไงคือก็ต้องยิ้มครับมันต้องมีสติไงสติแล้วก็ต้องตอนนี้เราไปทำอะไรอยู่ต้องตื่นตัวเสมอว่าตอนนี้เราทำอะไรต้องมีสอนะต้องมีวอนะต้องมีระยะไหนอ่ะต้องทำไม่ได้ต้องถ้าทำไม่ได้ทำให้มันเป็นไม่ได้ให้เป็นนิสัยเลยเนาะเพราะเราอาชีพบริการนะทำเป็นวินัยเลยที่ไหนเรื่องทำแล้วก็ยิ้มได้เลือกใครมาได้ประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ยิ้มเสร็จเนี่ยไม่ใช่ยิ้มคนเดียวนะยิ้มลูกค้ายิ้มอะไรยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นคือเราโฆษณาตัวเองครับออกไปนอกร้านแล้วก็ยิ้มได้เจอใครลูกค้าคนนี้เดินมาแล้วก็ยิ้มทักทายทุกคนนี่คือการทำตัวแบบหาเสียงเลยนะเราอยู่ระแวกนั้นทุกคนเรารู้จักกันหมดมาใส่ดีอะไรจะมาใส่ดีอะไรดีแหละร้านนี้แหละลูกค้าก็จะมาร้านนี้แหละเราก็จะได้อันนี้เราถึงจะสู้เขาได้ครับฝากไว้3 อย่างนะฮะครับทีนี้อาจารย์ลองให้กำลังใจนะกับลูกศิษย์ของเรานะกับช่างผมทุกคนที่ทำบาร์เบอร์ทำผมชายเนี่ยนะฮะลองให้กำลังใจสิครับว่าเราจะให้กำลังใจอะไรบ้างกำลังใจวันนี้ครับกำลังใจก็ต้องไม่หนีทนกันมาต้องอดทนสู้ครับอาจารย์เคยจริงๆเราเคยลำบากไหมเคยมีภาวะที่ร้านเรายังตอนที่เรากำลังพยายามที่จะทำให้ร้านเราเนี่ยมันเจริญเนี่ยนะให้มันมีลูกค้าเยอะๆเนี่ยช่วงรอยต่อตรงนั้นอาจารย์ทำยังไงครับอดทนนะต้องอดทนแรกๆอดทนครับครับครับนำเสนอต่างๆ3อย่างเนี่ยสวยเนี่ยผมก็นำเสนอก่อนจนเขายอมรับผมอะมีคนละแวกแถวนั้นครับพอละแวกแถวนั้นยอมรับที่มันขยายเพิ่มกว่าจะผ่านคนช่วงลำบากช่วงเนี้ยช่วงรอยต่อตรงเนี้ยนะฮะที่จะมีลูกค้ามากพอที่เราจะสามารถดำรงได้ธุรกิจอยู่ได้เนี่ยมันนานแค่ไหนอาจารย์ผมก็ประมาณสัก2 ปีนะโอ้โหเป็นปีนะปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกศิษย์คนไหนนะที่เพิ่งจะเริ่มเปิดร้านแล้วก็ประสบปัญหาอยู่อย่างแค่5-6 เดือนแล้วบอกว่าจะท้อจะถอยก็เจ็บยาอาจารย์สู้ดี2 ปีขึ้นไปครับอย่างน้อย1 ปีนะเขาก็กลับเราเฉลี่ยได้เดือนละครั้งเท่า12 ครั้งเองนะครับครับไม่นานนะครับ12 ครั้งตัวเขาอยากรู้ว่าคนนี้ตัดเก่งเขาตามนี่ก็เป็นปีนี่ครับผม2 ปีถึงจะแต่เขามีลูกค้าเราขอตามมาตามอยู่แล้วนั่นเป็นอันนั้นเราได้จากเขาอยู่แล้วแต่เราได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นโดยการนำเสนอของเราเนี่ยโฆษณาตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสอสอเลยอ่ะเหมือนกับหาเสียงอะไรเงี้ยเจอคนนี้แต่เราแม่นั่งใครมีงานอะไรต้องเลยกล้าที่จะช่วยเหลือครับก็จะเห็นใจครับว่ามีการช่วยเหลือกันเนี่ยประมาณช่วยเราตอบสนองกันค
ปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไปกินข้าวร้านแกร้านนู่นเดี๋ยวเขามีลูกเขาก็เอามาจัดร้านเราวนอยู่นี่แหละครับนี่คือการนำเสนออย่างหนึ่งครับข้อคิดวันนี้ที่ได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราได้ฟังกันอยู่เนี่ยนะก็คือเรื่องของช่วงที่เราประสบปัญหาเนี่ยช่วงรอยต่อของชีวิตช่วงนี้นะครับบางคนยอมแพ้ซะก่อนนะฮะก็คือเดินไปไม่ถึงไหนเนี่ยแล้วก็ยอมแพ้ซะก่อนนะฮะแต่อาจารย์กำลังให้ข้อคิดว่าเราควรจะอดทนแล้วก็ข้ามนะอุปสรรคในช่วงนั้นไปให้ได้ไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่แต่ละคนทำไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันความอดทนไม่เท่ากันนะฮะงั้นตอนนี้ก็อยากให้ช่างผมหรือลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยนะที่ฟังอยู่เนี่ยนะฮะพยายามฝ่าฟันนะแล้วก็ให้ผ่านพ้นเนี่ยภาวะนี้ไปให้ได้นั่นก็คือสิ่งที่เป็นข้อคิดสำหรับนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนเป็นอย่างมากนะที่มาพูดคุยกับศิษย์ของเรานะครับระหว่างว่าโอกาสหน้าเราจะเชิญอาจารย์มาสอนเทคนิคการใช้แบตเตอรี่การตัดผมชายหรืออะไรที่เขาเรียกว่าวินทงวินเทจอะไรนะฮะเดี๋ยวจะเชิญมาสัมภาษณ์อีกหลายคลิปนะใครสนใจก็กดติดตามนะฮะคลิปของเราไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนให้เราทางวิดีโอเนี่ยนะให้ดูนะครับขอบคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีครับ